วัสดีครับคุณผู้ชมครับสำหรับใครที่เคยติดตามเที่ยวทั่วไทยนะครับผมเคยพาคุณผู้ชมนั้นไปที่พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้งมาดามตุสโซกันมาแล้วนะครับมาในวันนี้ครับเดี๋ยวเราไปชมฝีมือของคนไทยกันบ้างที่นี่อุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามจังหวัดราชบุรีครับคุณผู้ชมครับอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามเกิดขึ้นจากความตั้งใจและความคิดของท่านผู้ก่อตั้งนะครับซึ่งมีรากฐานการเริ่มต้นของงานมาจากงานหล่อพระพุทธรูปงานหล่อประติมากรรมรูปต่างๆเป็นระยะเวลากว่า40ปีที่ผ่านมาครับจากประสบการณ์ทำให้ผู้ก่อตั้งมีความคิดที่จะสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมรูปเหมือนของพระสงฆ์รูปต่างๆซึ่งจำพรรษาในกุฏิและรูปเหมือนบุคคลสำคัญต่างๆที่ท่านผู้ก่อตั้งมีความศรัทธายกย่องในด้านแนวความคิดในการทำงานและการดำเนินชีวิตครับจนประสบความสำเร็จรวมทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นไทยในภาคต่างๆของประเทศไทยจึงได้เริ่มก่อตั้งโครงการอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามขึ้นมาครับและด้วยความมุ่งมั่นที่มาจากความคิดสร้างสรรค์จากความเชื่อมั่นในคำสอนเรื่องทำความดีความศรัทธาในบุคคลทำให้โครงการอุทยานหุ่นขี้ผึ้งได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของสังคมไทยที่จะนำเสนองานสร้างสรรค์ด้านศิลปะวัฒนธรรมไทยวิถีชีวิตความเป็นอยู่ในสังคมไทยสิ่งดีงามให้คงอยู่สืบจนชั่วลูกชั่วหลานครับคุณผู้ชมครับนี่แหละครับฝีมือของคนไทยคนไทยถ้าตั้งใจจะทำอะไรแล้วไม่แพ้ชาติใดในโลกจริงๆครับสำหรับใครนะครับที่อยากจะท่องเที่ยวพักผ่อนผมแนะนำที่นี่เลยครับอุทยานหุ่นขี้ผึ้งสยามจังหวัดราชบุรีครับสำหรับวันนี้ที่ทุกไทยลาไปก่อนครับสวัสดีครับNation, or the hippest cat in creation. But if you